ไปต่อกันที่เน็ตบอลสาวทีมชาติไทยนะครับพ่ายสิงคโปร์นัดสุดท้ายของรอบแรกนะครับแต่ว่ายังผ่านเข้ารอบตัดเชือกไปแก้มือกับสิงคโปร์อีกครั้งวันพรุ่งนี้ครับเน็ตบอลหญิงซีเกมนะครับที่จัวอาราสเตเดียมแข่งแบบพบกันหมดนะครับมี5ชาติเข้าร่วมแข่งขันประกอบด้วยไทยมาเลเซียบรูไนฟิลิปปินส์และสิงคโปร์ครับโดยจะคัดเอาทีมอันดับ 1-4 เข้ารอบรองชนะเลิศทีมสาวไทยชุดเสื้อสีเทาดำนะครับเจ้าของเหรียญทองแดงซีเกม2015มี4คะแนนจาก3นัดพบกับสิงคโปร์แชมป์เก่านะครับที่มี4คะแนนเท่ากันเกมนี้ทีมเน็ตบอลสาวไทยต้านไม่ไหวนะครับจบ4ควอเตอร์พ่ายไป41-59คะแนนจบอันดับ3ของกลุ่มนะครับเข้ารอบรองชนะเลิศไปแก้มือกับสิงคโปร์ทีมอันดับที่2อีกครั้งในวันพรุ่งนี้ส่วนรอบรองอีกคู่นะครับมาเลเซียเจ้าภาพทีมอันดับ1พบกับบรูไนทีมอันดับ4ครับก็ยังมีโอกาสให้แก้มืออยู่นะครับแล้วก็ลุ้นเหรียญกันต่อส่วนฟุตบอลชาย4เกมกลุ่ม A นะครับที่สนามเซลายางสเตเดียมทีมชาติสิงคโปร์ชุดเงินครับเอาชนะทีมชาติลาว2-0ได้ประตูจากซูปาโนต่อฟิกนะครับนาทีที่3และจุดโทษของอิกซานฟานดี้นาทีที่11นะครับเก็บ3คะแนนแรกรั้งอันดับ3ของกลุ่มส่วนลาวยังไม่มีแต้มนะครับอยู่อันดับ4ขณะที่ผลอีกคู่ครับเมียนมาถล่มบรูไนไป6-0ครับ